วัสดีค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าเวลาเราป่วยหรือมีไข้เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องกินโจ๊กนะเวลาป่วยหรือมีไข้เนี่ยเป็นเพราะอะไรทราบไหมคะว่าทำไมเวลาป่วยหรือมีไข้จึงต้องกินโจ๊กคลิปนี้มีคำตอบค่ะการที่เราควรกินโจ๊กเวลาป่วยหรือมีไข้นะคะเพราะว่าเวลาเราป่วยหรือมีไข้เนี่ยเราจะมีความร้อนสะสมอยู่ในร่างกายถ้าหากว่าเราไปกินอาหารที่ย่อยยากหรืออาหารทอดอาหารมันนะคะพอย่อยยากปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้ความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ในร่างกายเพิ่มมากขึ้นนะคะอาหารไม่ย่อยแล้วก็จะทำให้มีไข้สูงขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเวลาป่วยหรือมีไข้เรากินอาหารที่ย่อยง่ายอย่างเช่นโจ๊กนะคะเวลาเรากินโจ๊กเนี่ยโจ๊กอ่ะก็เป็นอาหารร้อนๆอุ่นๆนะคะแล้วก็ยังมีสารอาหารคืออาจจะมีหมูสับมีผักโรยนะคะก็พอที่จะได้รับสารอาหารเข้าไปด้วยแล้วก็ในความเป็นอาหารอ่อนๆนะคะก็โจ๊กเนี่ยก็จะทำให้แบบผู้ป่วยเคี้ยวง่ายอาหารก็ย่อยง่ายนะคะก็จะช่วยในการที่จะทำให้การป่วยไข้ของเราอะค่ะดีขึ้นนะคะเมื่อการย่อยดีขึ้นอาการป่วยไข้ได้รับการรักษาการเยียวยานะคะก็จะทำให้หายเร็วขึ้นค่ะนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงควรจะกินโจ๊กเวลาไม่สบายนะคะสวัสดีค่ะ